คุณต้องเอาอาจารย์จากมศาลายามาที่โรงเรียนของเราแค่ติวหลังเลิกเรียนพวกหนูก็จะตายแล้วอะไม่รู้ล่ะคุณจะต้องผลักดันให้เด็กของเราสอบติดมหาวิทยาลัยท็อปไฟให้ได้ถึงมันจะเป็นแค่ไม่กี่คะแนนแต่มันก็ส่งผลต่ออนาคตเด็กๆได้เลยนะคะจากผลงานตอนนี้นะเราก็น่าจะรับครูโกะเนี่ยเป็นครูประจำได้แล้วนะนี่ไม่ใช่พฤติกรรมของเด็กนักเรียนแต่มันอันธพาลชัดๆครูจวดคะหนูคิดว่าหนูรู้ตัวเพราะต้องสงสัยที่พังห้องกิฟต์แล้วค่ะที่เด็กๆมาร้องเรียนเนี่ยก็เพราะเขาเชื่อไงคะว่าเขาไม่ได้ตอบผิดครูก่อคะพังเละไปหมดเลยค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะให้ดิฉันรับผิดชอบยังไงก็ไปเอาอาจารย์จากมศาลายามาให้ได้อย่าเอาคนที่ไม่เรียนมหาวิทยาลัยมาพูดให้เด็กในโรงเรียนผมฟังอีกแล้วเอาไงต่อลาออกเลยไหมดู Thank You Teacher Part 2ตอนที่8ถึง16เริ่ม21กรกฎาคมนี้2ทุ่มตรงที่เดียวที่ True ID ดูเลย